สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะครับโทอีกอังกฤษตอนที่17นะครับแล้วข้อที่23นะครับก็ถ้าใครยังไม่ไลค์Facebook page ผมนะครับหรือว่าติดตามช่อง YouTube ผมก็เชิญข้างล่างนะครับแล้วก็มีลิงก์ของเพลย์ลิสต์นะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับอังกฤษทวยนะครับลุยเลยนะครับข้อที่23นะครับ When you touch these flowersThey give off such a delightful จุดนะครับเขียนครับ A bloom นะครับ B color นะครับ color นะครับข้อ C scent นะครับ scent นะครับไม่ต้องมี S ข้างหน้าก็เป็นหรือว่าไม่ต้องอ่านไม่ต้องมีเสียงเหมือน scent นะครับ scent บางคนก็อ่าน scent นะครับเหมือนดอลลาร์ก็ scent นะครับอ่านได้สองอย่างครับ scent นะครับ scent นะครับDear smell ครับ smell นะครับ smell นะครับพอถ้าเป็นแบบนี้ครับเจอพวก s ข้างหน้าแล้วก็มีคำอะไรเช่น small smell นะครับก็เป็นแบบว่าจะ s เฉยๆนะครับแล้วก็ smell ไปนะครับ smell นะครับสั้นกว่าสระเรานะครับมานั่นนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็มาดูนะครับคำศัพท์นะครับ touch นะครับแปลว่าสัมผัสนะครับปกติจะเกี่ยวกับใช้มือสัมผัสนะครับหรือว่าใช้ร่างกายเราสัมผัสนะครับสัมผัสอะไรสักอย่างครับก็เช่น touch นะครับก็ touch นะครับก็ touch นะครับก็ touch มือถือนะครับไม่มีอะไรมากก็ touch มือถือนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับคำศัพท์ต่อไปนะครับ give off นะครับ give off คือปลดปล่อยอะไรสักอย่างนะครับปกติจะเป็นพวกแก๊สพวกอะไรเงี้ยครับ give off นะครับก็จะเป็นแบบโมเลกุลเล็กๆนะครับก็ปลดปล่อยออกไปนะครับอะไรสักอย่างปลดปล่อยนะครับแล้วก็คำสุดท้ายนะครับ delightful นะครับซึ่งเป็นคำ adjective นะครับเราต้องรู้นะครับเขาพวกที่มี full นะครับข้างหลังครับ ful นะครับก็เป็น full นะครับก็เช่น colorful beautiful manyful ครับ meaningful หรือว่าอะไร full นะครับก็แปลว่าเป็นคำ adjective นะครับสำหรับ delightful นะครับก็แปลว่าซึ่งทำให้มีความสุขมากหรือว่าสุขใจมากนะครับสุขใจมากนะครับสำหรับข้อนี้ครับลองแปลนะครับWhen you touch these flowers นะครับ When you touch นะครับ touch B C H นะครับ touch this flower นะครับแปลว่าเมื่อคุณได้สัมผัสดอกไม้พวกนี้นะครับแล้วมีหลายดอกนะครับ this T H E S E นะครับ this หลายดอก flowers นะครับนี่นะครับแปลว่าสัมผัสดอกไม้พวกนี้ครับ They give off such a delightful พวกมันปลดปล่อยThey give off such a delightful พวกมันปลดปล่อยอะไรไม่รู้ที่เป็นสุขมากทำให้สุขใจมากอะไรสักอย่างนะครับซึ่งจุดๆนี้ครับเป็นคำสุดท้ายนะครับซึ่งเป็น object นะครับก็คือกรรมนะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นคำ adjective นะครับข้างหน้านะครับแปลว่าตรงนี้ครับต้องเป็นคำนามแน่นอนนะครับเรามาดูกันครับว่าคำไหนมั่งเป็นคำนามครับข้อ A นะครับ bloom นะครับเป็นคำเป็นกริยานะครับ color นะครับ color แปลว่าสีนะครับแปลว่าเป็นคำนามนะครับส่วน C ครับ scent นะครับแปลว่ากลิ่นนะครับก็แปลว่าเป็นคำนามนะครับ smell ครับข้อดีครับแปลว่ากลิ่นอะไรนะครับหรือว่าดมกลิ่นนะครับเป็นได้ทั้งคำนามทั้งกริยานะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ตอบข้อ C นะครับเพราะว่า scent นี้เป็นคำนามนะครับแล้วก็ smell นี่ก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำไมถึงใช้ไม่ได้smell ก็แปลว่ากลิ่นเหมือนกันนะครับแต่ทำไมใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกครับที่ก็ใช้ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยใช้กันเขาจะใช้ข้อ4มากกว่านะครับนี่ครับแปลครับ they give off such a delightful scent นะครับก็แปลว่าพวกมันปลดปล่อยกลิ่นที่มีความสุขมากนะครับมีความสุขมากนะครับเห็นนะครับต่อไปนะครับมาดูครับว่าเราจะแต่งประโยคนะครับ A B C D นะครับเห็นนะครับคำตอบคือ scent นะครับเป็นคำนามแปลว่ากลิ่นนะครับครับคำต่อไปครับ bloom ครับเป็นคำกริยาครับแปลว่าเปล่งบานนะครับปกติใช้กับดอกไม้นะครับก็คือดอกไม้เปล่งบานนะครับเช่นนะครับ Gajia flowers only bloom from June to August in Thailand นะครับก็แปลว่าดอกกระเจียวเปล่งบานเฉพาะช่วงจากมิถุนาถึงสิงหาคมนะครับเฉพาะนะครับ only นะครับเฉพาะเปล่งบานเฉพาะช่วงนี้นะครับตั้งแต่มิถุนาถึงสิงหานะครับในเมืองไทยนะครับก็
ประมาณนั้นแหละครับในเมืองไทยนะครับก็เชิญชมได้ทุ่งดอกกระเจียวที่ป่าหินงามหรือจังหวัดชัยภูมินะครับป่าหินงามอะไรสักอย่างนะครับก็จังหวัดชัยภูมินะครับก็เชิญชมได้ครับช่วงนี้พอดีนะครับก็ต่อไปนะครับคำต่อไปครับ color ครับ color เป็น verb นะครับหรือว่าเป็นคำนามก็ได้ครับแปลว่าสีครับถ้าเป็นบางครั้งนะครับ color ไม่ได้เป็นคำนามได้อย่างเดียวครับมันก็เป็นคำกริยาได้เหมือนกันครับก็แปลว่าทาสีนะครับทาสีนะครับหรือว่าเปลี่ยนสีของอะไรสักอย่างนึงนะครับเช่นนะครับ small kids นะครับเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยหลายคนนะครับ RBC กำลังยุ่งอยู่นะครับ coloring the Ramayan cartoon book with crayons นะครับก็แปลว่ากำลังยุ่งอยู่กับการทาสีหนังสือการ์ตูนรามเกียรตินะครับรามเกียรติ์คาร์ตูนบุ๊กวีฟหน้าเติมบุ๊กหน้าเติมเอสนะครับก็มีหลายคนนะครับและรามเกียรติ์คาร์ตูนบุ๊กวีฟเครยอนแปลว่าดินสอสีนะครับก็ด้วยดินสอสีนะครับก็เด็กน้อยทั้งหลายกำลังยุ่งอยู่กับการทาสีนะครับหนังสือการ์ตูนรามเกียรติ์ด้วยดินสอสีนะครับเห็นนะครับได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมครับฟังดีๆครับโอเคนะครับสำหรับประโยคสุดท้ายนะครับอ๋อก็ลืมครับเมื่อกี้ดอกกระเจียวครับโฆษณาไปแล้วก็ต้องเนี่ยครับให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเขาก็มีตั้งคงตั้งแคมป์นะครับจำไม่ผิดนะครับก็กางตรงกางเต็นท์ได้นะครับก็ไปชมกันนะครับก็สวยมากผมก็ยังไม่เคยไปนะครับแต่ผมเคยไปดูนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเด็กนะครับผมตอนนั้นผมยังเด็กครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับเว็บชื่อเว็บไปไหนมาครับ .com ที่ผมเอารูปนี้มาจากครับไปไหนมา .com นะครับลองเสิร์ชดูนะครับถ้าอยากไปนะครับเป็นนะครับสำหรับอันสุดท้ายครับ smell นะครับเป็นคำเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะครับ smell นะครับแปลว่ากลิ่นกลิ่นใช้ในตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ทำไมเราถึงต้องใช้ scent นะครับเพราะปกติครับ scent นะครับจะใช้กับกลิ่นที่มันแบบกลิ่นที่ดีๆครับกลิ่นที่มีความสุขครับกลิ่นที่ไม่เหม็นนะครับเขาจะใช้ scent นะครับถ้าเป็น smell ครับใช้ได้ทุกกลิ่นนะครับตั้งแต่ดีไม่ดีนะครับแต่ปกติเขาใช้กับกลิ่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าดมกลิ่นนะครับถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าดมกลิ่นนะครับโอเคนะครับตัวอย่างนะครับ H2S smells like a lot rotten egg นะครับเขาแปลว่านะครับ H2S นะครับถ้าใครรู้คุ้นจักมันนะครับมันก็คือไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับที่กลิ่นเหมือนนะครับก็คือดมกลิ่นแล้วครับก็คือมีกลิ่นนะครับ smell นี่ครับแปลว่ามีกลิ่นนะก็คือไฮโดรเจนซัลไฟด์มีกลิ่น like ตัวนี้นะครับ like ตัวนี้ครับ like นะครับไม่ได้แปลว่าชอบอย่างเดียวนะครับบางครั้งนะครับเขาจะใช้แปลว่าเหมือนนะครับ smell like นะครับก็คือมีกลิ่นเหมือนนะครับคำนี้ครับ smell like เหมือนนะครับเช่น look like นะครับ look like นะครับก็ดูเหมือนกับใครนะครับ look like ครับ L O O K นะครับแล้วก็ like นะครับ look like ครับก็ like ครับไม่ได้แปลว่าชอบอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะครับก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับมีกลิ่นเหมือนกับโรตเทนเอก็คือไข่เน่านะครับที่บ้านเรานะครับเรียกว่าก๊าซไข่เน่านั่นแหละครับซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพนะครับถ้าใครสูดเข้าไปนะครับในปริมาณมากก็ก๊าซไข่เน่านะครับก็จะเป็นโรตเทนเอครับแปลว่าไข่เน่านะครับก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์ครับก็จะเกิดจากพวกสัตว์ที่ตายแล้วนะครับปกตินะครับก็จะมีกลิ่นไข่เน่านะครับก็อย่าไปใกล้นะถ้ามีอะไรนะครับก็แจ้งตำรวจนะครับครับไม่ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับแล้วแชร์ครับแล้วติดตามได้ช่อง YouTube ผมนะครับ YouTube ผมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.